สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะมีคุณผู้ชมทักมาใช่ไหมอยากให้มิวเล่นเกมเดอะลองดาร์กอ่ะแล้วก็เป็นเกมที่เคยเล่นในสมัยก่อนแล้วแบบรู้สึกอยากเล่นเหมือนกันในวันนี้เราก็เลยมาจัดเลยค่ะเดอะลองดาร์กที่แสนจะหนาวเหน็บอากาศตอนนี้หนาวมากๆค่ะต้องมาอยู่กับเกมหนาวอีกมันยิ่งหนาวคือไปใหญ่เลยโอเคมาเริ่มเลยค่ะเป็นความยากระดับกลางค่ะตกลงโอ้แมปมีหลายจุดมากขึ้นสิ่งที่เราเคยรู้จักค่ะนี่ Broken Railroad บอลโลนมัดเกกมิทรีเลคค่ะแล้วก็ Present Valley น่าจะเคยอยู่นะคอเทลไฮเวย์รู้จักค่ะที่เหลือเนี่ยทิมเบอร์วูดเมาน์เทนคือแบบเพิ่งอัปเกรดเข้ามาใหม่ตอนก่อนที่เราจะเลิกเล่นเนาะส่วนที่เหลือไม่รู้จักเลยค่ะโอ้โหโอเคแต่เราจะไม่เลือกเราจะเรียนดอมค่ะโอเคสตาร์ทเรียนดอมใช่ตัวละครเป็นผู้หญิงค่ะเลือกเปิร์กได้4เปิร์กสตามินารีไวขึ้นโอเคแล้วก็เวลากดวิ่งใช้แคลอรี่น้อยลงน่าสนใจอ๋อใช้แคลอรี่น้อยลงค่ะก็ดีนะเวลาที่แบบร่างกายเราเผาผลาญแคลอรี่น้อยลงค่ะสุดท้ายโอ้มีเขาเรียกว่ายังไงต้านทานความหนาวมากขึ้นน่าสนใจมากเลยค่ะส่วนเปิร์กที่เหลือเรายังไม่ได้เลยค่ะมันต้องเล่นไปเรื่อยๆเพื่อเก็บเนาะโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะเอ็มทีมิวตกลงเราจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนพายุสุริยะค่ะทำให้เครื่องบินเราตกในทางตอนเหนือของแคนาดาเขาเรียกว่าโลกถูกพายุสุริยะนี่แหละสตอรี่เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วทั้งทั่วทั้งโลกอ่ะเกิดอากาศหนาวเฉียบพลันเลยแล้วเราก็ต้องมาเซอร์ไวในที่แห่งนี้ค่ะเฮ้ยเรายังมีชีวิตรอดอย่าตราบใดที่เลือดเรายังไม่เหลือศูนย์ Broken Railroad โอ้โหเอ้ยอันนี้เหรอมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรค่ะน่าจะเป็นทางเชื่อมโอเคข้ามฝั่งอันนี้เป็นอะไรบอลโลนมัดกิกโอ้บอลโลนมัดกิกกลับสิฮะรออะไรไม่เอาก็มิวเคยมีประสบการณ์เรารู้ว่าตรงนั้นน่ะคือทะเลสาบค่ะพี่อย่าไปอยู่กับมันเลยเป็นทะเลสาบที่หนาวเย็นมากเหมาะสำหรับการเอาชีวิตรอดในแบบเอ็นเกมค่ะแต่ต้นเกมอย่าไปหนาวโอ้หนาวเอ้ยมีกวางข้างหน้าเราไม่เห็นมือเราเหรอเหมือนจะไม่มีมือเราให้เห็นไงกวางเราอยากได้เนื้อนายจังเลยเดี๋ยวเรายังไม่เอาหรอกเดี๋ยวนะขอดูหน่อยเราใส่เสื้อผ้าหรือยังคะโอเคเรามีเสื้อผ้าใส่นี่คือตัวละครไงไปเลยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไงตรงนี้มีอะไรนะเหี่ยวไหมไม่เหี่ยวแต่เหมือนลงไปได้ค่ะแต่น่าจะไปต่อไม่ได้เขาบอกว่าตรงนี้มีลมโอ้โหเสียงลมก็แรงนี่คือกิ่งไม้โอ้โหใช้เวลา10นาทีไม่เอาอย่าทำให้ตัวเองเหนื่อยค่ะด้วยการเก็บของจุกจิกเลยหมอกลงด้วยตัวเองเอ๋ยชีวิตจะเอาชีวิตรอดได้ไหมเนี่ยโอ้โหเปิดมาเริ่มต้นที่หมอกค่ะคือแบบเรียกว่ามองไม่เห็นอะไรแต่เราจะตามทางรถไฟไปเรื่อยๆแล้วกันเขาบอกว่าเน้นความสมจริงใช่ไหมตรงนี้น่าจะข้ามแมปหรือเปล่าคะอ้าว what เอ๊ะก็สุดทางรถไฟแล้วนี่นะอ้าวเหมือนไม่ได้ข้ามแมปที่ตรงนี้ค่ะไ
ไม่รู้เราจะไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากความทรงจำในแมปก็ไม่ค่อยเหลืออยู่เท่าไหร่ตรงนี้ไปได้มั้ยเนี่ยขออย่าเจอสัตว์ป่าก็พอแล้วค่ะเอ้ยนี่ดอกไม้เก็บได้เฮ้เก็บหน่อยดีกว่าโรดฮิปค่ะเก็บปะน่าจะไปต้มน้ำเป็นชาได้อุ้ยอันนี้ของดีแต่สับไม่ได้ไม่มีขวานไม่มีอะไรเลยตรงนั้นมีทางเดินเนาะแล้วตรงนี้ล่ะคะสุดทางแล้วนี่นาบังคับไปฟอลโลมัดอีกเหรอไม่รู้เราต้องเดินสำรวจไปเรื่อยๆอ่ะเราเปิดแมปได้ไหมเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้วาดแผนที่เลยมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยนี่เศษไม้เก็บได้ค่ะดี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 ไปเป็นมาเหมือนจะกลับไปที่เดิมแล้วเนี่ยมีกวางหนึ่งตัวโอ้โหต้องไปที่นู่นจริงๆเหรอหาทางข้ามไม่เจอค่ะมันจะเป็นแมปต่อแมปเนาะเท่าที่จำได้นี่ทางรถไฟขาดว่าไงกวางไปละไปแล้วไปแล้วโหไม่มาที่นี่เหรอบอกได้คำเดียวอะคือถ้าจะให้เราใช้ชีวิตอยู่รอดที่เนี่ยน่ะตายดีกว่า วิวเคยจำได้เคยเล่นแล้วเราก็จำได้ค่ะว่ามันไม่น่าอยู่มากๆเลยมันหนาวอ่ะหนาวอีกทะเลก็เป็นโอ้โหถ้าตกอันเนี้ยพื้นมันไม่แข็งอ่ะมีโอกาสที่เราจะตกได้นะจำได้อยู่โอเคไม่มีของให้เลยเหรอมันน่าจะมีของตามขอบๆนี้อยู่นะเดินตามไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะนี่อะไรเศษไม้ต้องพังไม่ยาวไม่พังมีของให้ไหมโอ้อันนี้ดีแลกกับการที่หนักแต่ว่ามันเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากนี่อะไรโอ้เศษเหล็กอะก้อนหินเหรออ๋อดอบได้ดอบไอเทมได้ใช้ได้มีปืนไหมเนี่ยไม่น่าจะมีก้อนหินถือได้ไหมเออถือก้อนหินได้พร้อมปลาพร้อมปลาโอ้แต่ยังไงต่อได้นี่ชีวิตหมอกลงด้วยเดินตามทางรถไฟไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะเกมนี้เขาเน้นสมจริงไงก็เลยสมจริงเกินเราจะไม่เจอเอเลี่ยนซอมบี้แน่นอนไงทำไมต้องหมอกลงด้วยเนี่ยเก็บหญ้าได้ไหมเนี่ย
เก็บได้แต่ต้องใช้เวลา20นาทีไม่เอาเดินค่ะเดินนี่อะไรเนี่ยเกมนี้กระโดดไม่ได้ด้วยไปต่อได้ไหมเนี่ยโอเคไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยตรงนี้ข้ามได้ไหมเนี่ยโอเคโอ้โหยังข้ามได้ยังข้ามได้ไปไปไปทำไมต้องบอกลงด้วยอะมันน่ากลัวมากเลยเหมือนไซเลนท์ฮิลมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นอะตรงนี้เป็นแผ่นน้ำแข็งเนาะโอเคเดินตามทางรถไฟไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะเราไม่วิ่งไม่อะไรด้วยนะเนี่ยแบบประหยัดแคลอรี่แบบสุดๆอ่ะโอ้นี่ๆๆเดี๋ยวไปเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้ของกินค่ะดีมากเลยจะเพลิงก็ได้กินก็ได้อ้าวเก็บได้แค่นั้นเหรอเก็บสิหญ้าหางแมวค่ะแทะได้แทะได้โอ้จำได้อยู่The Long Dark เป็นเกมที่หมิวประทับใจมากอ่ะในช่วงการเล่นน่ะเป็นเกมเอาชีวิตที่สมจริงดีแล้วก็แบบสนุกสนานคือแบบเล่นคนเดียวได้ไม่เบื่อแต่แบบเราก็อยากจะให้เขามีระบบมัลติเพลเยอร์นะแต่เขายังไม่มีสักทีเลยค่ะเดินจนไปสุดทางแล้วเนี่ยโอเคสว่างแล้วโอ้ในที่สุดก็มองเห็นอะไรกับเขาสักทีโอ้ยตรงนี้รถไฟเฮ้ยมีของให้ไหมมีไม้ค่ะมีไม้ก็เอาอยู่แล้วแหละเอ๊ะไม่ใช่ตู้รถไฟเราจะเข้าได้เหรอไม่แน่ใจนี่อะไรของดับที่พื้นอุ้ยกระป๋องสดาค่ะแล้วก็อาหารอู้ยอดยอดยอดโอ้ถ่านด้วยโอ้ดีมากเลยอะไรเอ่ยเต็นเหล็กไหนดูสิมีอะไรให้เราอีกไหมมองไปไม่เห็นมีอะไรเอ๊ะโอ๊ยกล่องพยาบาลเอ้ยไม่ได้จะคว้างแต่เปิดกล่องพยาบาลค้นหาสิเอ้ยแอนติเซปติกดีค่ะดีไม่ใช่ฟาร์มของแทบตายไม่ได้ใช้นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ตรงนี้ก็อยู่ได้นะเนี่ยอุ้ยของเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะคว้างก้อนหินอีกแล้วคว้างไปเถอะชาโคโอ้เสื้อค่ะโอ้หลายอย่างมากเก็บให้หมดเดี๋ยวค่อยเลือกเราก็อยู่ตรงนี้ได้นะเนี่ยถ้าไม่หนาวอะโอ้ยเขาบอกตัวละครบอกเริ่มหนาวแล้วโล่งไม่มีอะไรเลยนี่เรามีเตาตรงนี้ค่ะเก็บชาโคมาได้โอเควาดแผนที่เปิดแผนที่นิดหนึ่งแล้วเห็นแล้วสินะโอ้โหมีเตาก็แปลว่าน่าจะจุดไฟได้ง่ายค่ะแต่ตอนนี้มืดแล้วยังเนี่ยอ้าวจะมืดแล้วนี่ฮะโอ้สงสัยต้องพักอยู่แถวๆนี้แล้วแหละอ
อนคืนยังไงก็ไม่เหมาะที่จะเดินทางเนาะเก็บก้อนหินแถวๆนี้แล้วกันอาศัยอยู่ตรงนี้เลยค่ะก้อนหินอีกแล้วนี่ก็มีเศษไม้เยอะดีนะเนี่ยก้อนหินอีกแล้วค่ะกล่องนี้เปิดแล้วเนาะตรงนี้อยู่ได้แต่ที่เก็บของไม่ค่อยมีอ่ะมีน้อยโอ๊ยเกือบเลยเศษเหล็กโอเคเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าหนาวไหมหนาวไหมยังทนได้อยู่นะเนี่ยจะเริ่มเหนื่อยล้าค่ะโอเคจุดไฟดีกว่าโอกาสติดคือ 40%โอกาสติดเท่าไหร่ 40% น่ะนี่ 40% อ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่โอกาสติดโอเคโอกาสสำเร็จดิดูโอกาสสำเร็จเลย 60% ค่ะเฮ้ย 60% ก็จุดไปเหรอคือแบบสมจริงขนาดต้องลุ้นว่าจะมีโอกาสติดไหมโอ้ยมันหนาวค่ะหนาวมากเลยติดเถอะนะไฟนะขอเถอะนะติดเถอะติดนะเฮ้ยติดไฟเร็วๆเติมเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงนี่เลยเติมไว้สัก2ชั่วโมงแล้วกันค่ะรู้สึกดีขึ้นมาเลยนะเนี่ยเอ้ยเราต้มน้ำได้สินะโอเคเอาหิมะมาต้มเป็นน้ำได้อ่ะจัดเลยแล้วกันตอนนี้ใช่ไหมเร่งเวลาด้วยการกดสเปซบาร์ปึ๊บกลายเป็นน้ำกินได้แต่ไม่ปลอดภัยอ่ะตอนนี้ปลอดภัยแล้วโอเคต้มน้ำต่อต้มน้ำได้ทีละแก้วเองเหรอเนี่ยน่าจะได้ทีละเยอะๆเนาะโอเคน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะต้มไว้สักหลายๆรอบหน่อยเนาะเร่งเวลาไปเลยกินได้แล้วเด้อๆๆหรือเท่าไหร่เนี่ยทำไมไฟมันเหมือนจะมอดไฟเหลือแค่6นาทีค่ะเพราะเราต้มน้ำไปเรื่อยใส่ฟืนไปเลยน้ำน่าจะพอแล้วแหละเหลืออาหารเอ๊ะอย่าบอกนะไม่มีข้าวกินโอ้โหมีน้ำผลไม้ค่ะเราข้าวกินเราไม่มีโอเคไม่เป็นไรเราได้เสื้อมาดีใส่เสื้อเลยยอดเลยเนาะเริ่มดูดีแล้วค่ะเฮ้ตอนนี้เริ่มรู้สึกยังไงเอ่ยหิวข้าวไหมนิดนึงค่ะแต่หิวน้ำมากกว่าดื่มน้ำดีกว่าไหนๆก็ต้มน้ำสะอาดจากหิมะแล้วต้มตั้ง2รอบรู้สึกดีข้าวเหรอยังอย่าพึ่งดีกว่าแล้วเตียงนอนล่ะเอ้ยเรามีเตียงนอนค่ะนี่ไหนคือเตียงนอนเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่อะไรอ๋อข้ามเวลาโอเคเตียงนอน what โอ้นึกว่านอนไม่ได้โอ้โหขอบคุณที่จะนอนได้ค่ะตอนนี้ใกล้มืดแล้วยังไม่ใช่ใกล้อ่ะมืดแล้วค่ะแต่ยังไม่เช้าน้ำเป็นยังไงบ้างมาได้8นาทีโอเคต้มน้ำต่อเติมเชื้อเพลิงเลยแล้วกันเอามาใช้ก็ต้องใช้ค่ะเติมไป4ชั่วโมงโอเคเราก็จะนอนสัก4ชั่วโมงแล้วกัน2 3 4นอนค่ะเพราะตอนนี้เริ่มเหนื่อยล้าแล้วดวงตาเราจะปิดแล้วขอแค่ไฟไม่ดับก็น่าจะปลอดภัย
อันนี้อะไรอ่ะนี่กลางคืนยังไม่เช้าโอ๊ยแต่เป็นคืนที่สว่างอ่ะโอ้ยอยู่ตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยแต่ยังไงตอนคืนออกเดินทางก็คงไม่ดีแหละเนาะเรายังนอนต่อได้นะนั่นน่ะนอนอีกสักหน่อยดีกว่าค่ะเพราะยังไม่หายเหนื่อยละโอเคมิวหายเหนื่อยละแล้วแต่ว่าเราหิวน้ำกับอาหารมากๆเลยดื่มน้ำสิต้มน้ำเอาไว้ตั้ง1ลิตรส่วนอาหารกินๆไปเถอะโอ้รู้สึกดีค่ะยังไม่เช้าอีกเหรอเนี่ยใกล้แล้วแต่ว่ายังไม่เช้าต้มน้ำข้ามเวลาโอเคช้าแล้วค่ะเรียบร้อยมีอะไรแผนที่เหรอโอเคเช้าแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่แหละทะเลสาบที่แสนจะหนาวเหน็บค่ะโอ้โหดูไม่มีอะไรเลยเนาะแต่นึกลองนะได้แบบเกมประกอบยอดเยี่ยมไงคือเขาไม่มีอะไรเลยไงล่ะมันถึงสมจริง จำได้ว่าเราต้องระวัง2อย่างคือมีกับหมาโอ้เสียงรางรถไฟใช่ไหมไม่ได้มีเสียงอะไรใช่ไหมต้องฟังเสียงให้ดีค่ะเกมนี้วิ่งได้แล้วเหรอมั้งเอ๊ะแล้วหนักเหรอฮะ12กิโลก็ไม่หนักนี้เราแบกได้ต้อง30กิโลอากาศเย็นตัวละครบอกว่าเย็นมากจะไม่เย็นได้ไงล่ะดูข้างๆสิภูเขาทั้งนั้นเลยโอ้โหแล้วก็แบบเป็นทะเลสาบอ่ะน้ำแข็งอ่ะไม่หนาวก็แปลกแล้วมีอะไรกินอีกไหมเนี่ยหิวข้าวจังนี่ไงงามได้หญ้าหางแมวที่เราเก็บมาแทบๆไปเลยค่ะไม่ได้อิ่มอะไรมากมายอะแต่อิ่มอะเปิดโลเคชั่นแอเรียเสิร์ชได้แต่ไม่เสิร์ชนี่ไปดีกว่าหนาว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 โอ้โหนี่อากาศเย็นแบบเย็นสุดๆเลยค่ะอุณหภูมิลดแบบสามเหลี่ยมอะเลยอดทนไว้ตัวเองก่อไฟไม่คุ้มหรอกลมแรงก็ไม่ติดแน่นอนถือก้อนหินดีกว่าโอ้หนาวแดงแล้วไปเร็วไปเร็วเห็นอุโมงค์ข้างหน้านั่นไหมเราน่าจะไปได้อ่ะอ
โอ้โหร่างกายเริ่มเย็นจัดแล้วเริ่มหนาวแล้วมิวอยากให้เกมนี้มีมัลติเพลเยอร์มากๆเลยแต่เขาไม่ทำมัลติเพลเยอร์ค่ะแต่เขาทำหมดเนื้อเรื่องมาแต่ต้นเกมมันคือแบบ survival ไงมันก็ต้อง survival สิให้โชคชะตานำพาว่าเราจะอยู่รอดหรือเปล่านี่อะไรก้อนหินเก็บหนาวออกจากฟอโลนมัดเกกค่ะมีทรีเลกโอเคน่าจะหนาวน้อยลงค่ะที่นี่โหเดินอย่างไกลแปลว่าเราเกิดในแบบไกลมากอันนี้มิวพอรู้ข้อมูลอยู่เนาะว่าเราจะรอดยังไงค่ะที่เนี่ยเหมาะสำหรับแบบเริ่มต้นเขาว่าอย่างนั้นแหละโอ้ไปไปไปหนาวหนาวตัวเองรีบไปเถอะหาที่อยู่ค่ะเลือดเริ่มหลดแล้วเขาบอกว่าตราบใดที่เรายังเลือดหยดสุดท้ายไม่ไหลออกจากร่างเราก็ยังมีชีวิตเนี่ยข้างหน้ามีตู้ข้างหน้ามีตู้ตู้คอนเทนเนอร์แน่นอนเลยอ่ะอยู่กลางรถรางรถไฟแบบนี้ใช่แน่ๆมิวจำได้ว่าถ้าเราหักขวาเราจะมีที่อยู่ในแมปนี้จำได้ค่ะเพราะว่าเป็นแมปเริ่มต้นอุ้ยนั่นสูงสูงนู่นอ่ะสูงสูงมีประภาคารด้วยอ่ะเฮ้ยมีด้วยเหรอแมปนี้ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อันนั้นโอ้โหสูงมากเลยอ่ะแล้วใครจะไปถึงตามนิกไปก่อนสายไฟมีสายไฟแต่ไม่มีไฟโอ้โหสีแดงนั่นน่าไปมากอาจจะมีของดีตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นก็น่าสนใจค่ะหนาวอ่ะอยากได้ถุงมือโอ้ยถุงชาตินี่แหละตรงนี้แหละกระท่อมกระท่อมปักได้นี่ไปเถอะตัวเองโอ้ยที่อยู่โอ้โหมีมาเป็นหลังอย่างนี้ยังไงก็ดีแล้วลมแรงมากอ่ะหนาวมากเลยโอ้ยเลือดเริ่มลดแล้วเรื่อยๆนี่มีทรีเลกอ่ะกระท่อมกระท่อมเอ้ยกระโดดไม่ได้เกมนี้ไม่มีสเปคบาร์เอ้ยเกมนี้โดดไม่ได้อ๋อนี่แหละที่น่าอยู่มากโอ้โหน่าอยู่มากอะตรงนี้โอเคเดี๋ยวปลาอ้าวรูปปั้นปลานี่นะกินไม่ได้โอ้ไม่นะอ้าวมีเตียงมีเสื้อให้ด้วยเฮ้เราอยู่ในบ้านเราน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะเก็บทุกอย่างเก็บให้หมดโอ้ยมีเตาแต่ตอนนี้เราไม่หนาวโอเคเรายังไม่ต้องก่อโอ้เดี๋ยวพักก้อนหินทำไมเอาก้อนหินออกสิกระดาษค่ะเสิร์ฟได้เราไม่ขออะไรมากเราขอของทุกอย่างโอ้ได้หมวกมารู้สึกมิวยังไม่ได้ใส่หมวกใช่ไหมเอาใส่แล้วนี่แต่ใส่หมวกซ้อนกันได้ค่ะใส่เสื้อซ้อนก็ได้โอ้ยดีอาหารมาแล้วนี่เอาเก็บของได้ใช่ไหมเดี๋ยวไว้ก่อนหนังสือพิมพ์ค่ะเก็บเลยเก็บเลยเอ๊ะกระป๋องกระป๋องอะไรอ่ะมีอะไรอีกเนี่ยหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์อาหารกระป๋องโอ้โหแก้วน้ำโอ้โหกระป๋องเดี๋ยวตามซอกตามหลืบนี้ต้องดูดีๆเลยนะเนี่ยอาจจะอยู่ในซอกในหลืบก็ได้ของดีๆอ้าวล้อเกวียนเอ๊ะอ้าวโอเค
โอ้ยอย่างงี้ดีค่ะเปิดไม่ได้วิทยุโอ้แก้วมาดีมากอะไรเปิดได้เอาหมดเลยมีจานมีนู่นมีนั่นมีนี่โอเควันนี้ไม้ใช่ไหมไม้ที่ไม่ต้องเก็บเองดีมากโอ้น้ำมันเนี่ยโอ้ยอันนี้โต๊ะงานโต๊ะครับครับได้หลายอย่างหนูก็ครับได้นะเนี่ยโอ้แต่เราต้องมีไต้สัตว์ตักแห้งด้วยอ่ะทำเสื้อทำได้หลายอย่างรองเท้าก็มีโอ้โหเป็ดตกปลาก็ทำได้ค่ะใช้เวลา20นาทีโอ้โหขอลุ้นของดีหน่อยโอ้โหยาขอบคุณค่ะเฮ้ยแอบเหรอเราต้องเก็บให้หมดอ่ะของอะไรดีๆค่ะนี่อะไรกระป๋องเปล่าโอเคขึ้นชั้นบนดีกว่าเฮ้ยผ้าอ๋อนี่คือเศษผ้าเฉยๆแล้วก็วันดีก็มนุษย์เนี่ยเราก็ขอเสิร์ชของแล้วกันนะเอาเก็บของได้ด้วยทำไมเจอแต่กระป๋องป่าโอ้ตะเกียงกูของดีหนังสือที่พร้อมอ่านเนี่ยเติร์ดต่อโอ้ได้กางเกงมาหนึ่งตัวยอดมากเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนอู้ชั้นสองของบ้านก็ดูสวยเนี่ยมีเขากวางมีอะไรด้วยอ่ะคือแบบไม่ได้เล่นนานจนลืมไปหมดแล้วอ่ะพอเห็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว้าวนะว้าวอีกครั้งหนึ่งอ่ะหมอนเตียงนอนนอนได้ไม่นอนโอ้รองเท้าโอ้ยอดเยี่ยมหนังสือนี่ก็หนังสืออ่ะโอ้ยขอบคุณสำหรับอาหารมีอะไรอีกไหมเนี่ยมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าไม่มีเก็บหมดแล้วเหรออืมหวังว่าอยากจะได้ปืนซะหน่อยแต่เหมือนจะไม่มีเลยค่ะหรือเรามองไม่เห็นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าไม่เป็นไรตอนนี้เริ่มเหนื่อยมากๆเลยกองไฟน่าจะยังไม่ต้องก่อมั้งโอ้ได้มาหลายอย่างหนักไหมเนี่ย27กิโลแล้วอ่ะก็หนักอยู่นะแต่เกงเพิ่มได้อ่ะเปลี่ยนรองเท้าได้เหรออันไหนดีกว่าโอ้รองเท้าเหมือนกันเลยโอเคใส่มาไม่ใช่จะมีปืนแอบอยู่แถวๆนี้เหรอไม่รู้สิคะเก็บไอเทมไว้ในนี้ก่อนโอ้กระป๋องแก้วเยอะมากเลยค่ะพกสักสองกระป๋องก็พอแล้วแหละน้ำไม่สะอาดเก็บไว้หมดเลยโอเคเบาขึ้นนิดหนึ่งแล้วตอนนี้รู้สึกเหนื่อยล้าแต่ว่าจำได้ว่ามีหนังสือนะอยากจะอ่านหนังสือก่อนที่จะนอนค่ะนี่ไงอ่านหนังสือเราก็จะมีความรู้มากขึ้นอ่านเท่าไหร่อ่ะอ่านไปจนกว่าจะมืดค่ะต้องอ่านอย่างน้อย10ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราอ่านต่อเดี๋ยวแคนเซิลโอ้หิวน้ำโอ้อ่านหนังสือจนตายได้เลยนะเนี่ยน้ำกระป๋องอย่าพึ่งดีกว่านี้ก่อนดื่มน้ำธรรมดาค่ะแล้วก็มีอะไรที่เป็นบาร์กินไหมเนี่ย energy bar โอ้ยซองขนมงามเลยแล้วกันปกติต้องกินขนมก่อนกินน้ำสิเดี๋ยวเราคอเราจะแห้งค่ะ
โอ้โห 42% เอ้ยคงไม่ติดอาหารเป็นพิษหรอกกินกินไปเงียบ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 ไปเลยอ่ะอ่านหนังสือต่ออ่านได้3ชั่วโมงแล้วอ่านต่ออีก3ชั่วโมงสิจนกว่าเราจะเหนื่อยล้าอ่านอีก3ชั่วโมงอ่ะเป็นการอ่านหนังสือมาราธอนมากโอเคเริ่มเหนื่อยล้าแล้วอ่านได้9ชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมืดเลยยังพอจะมีแสงจากหน้าต่างนิดนึงดบๆไปเถอะกินโลดไงเราคงไม่แบกอาหารเยอะดื่มไปเลยเดี๋ยวมือเราเอ้าข้อเท้าพลิกได้ไงยืนนิ่ง What วิธีการนอนอาจจะช่วยได้ยืนนิ่งๆแต่ก็เท้าพลิกนี่นะสงสัยแบบแบกของหนักค่ะเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเรามีตะเกียงแต่เราไม่ใช้เพราะว่าเรายังมองเห็นอยู่ติ้งนอนสิโอเคนอนกี่ชั่วโมงเอ่ยน่าจะนอนได้อยู่นะ5ชั่วโมงแล้วกันตื่นแล้วฮะเป็นไงโอ้ยังนอนได้คุณอยู่รอดมาแล้ว1วันกับ7ชั่วโมงว่าแต่อันนี้มีแสงจากตอนคืนมั้ยเนี่ยอ่านหนังสือต่อได้ไหมอยากอ่านหนังสืออีกสัก1ชั่วโมงอ่ะอ่านไม่ได้มืดเกินไปเงียบๆๆๆกินทุกอย่างอ่ะที่กินได้ตอนเนี้ยโอเคนอนต่ออีกสัก4ชั่วโมงแล้วกันนอนในบ้านน่าจะไม่หนาวฮะเรานอนในเนี้ยน่าจะดีอยู่นะมีทั้งผ้าห่มมีทั้งที่บังลมบังฝนดีจะตายไปยังไม่เช้าอยู่เหรอยังอ่ะนอนได้อีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีอ่ะค่อยๆนอนอ่ะคือไม่กล้านอนยาวกลัวนอนยาวแล้วตายเลยอ่ะจบเลยค่ะอันนั้นอ่ะโอ้เหมือนจะเช้าแล้วนะเนี่ยดื่มน้ำเลยโอ้โอเคเป็นไงข้อเท้าเราเป็นยังไงบ้างโอเคดีแล้วค่ะแบกของหนักเกินไปก็อย่างนี้แหละตัวเองเราขออ่านหน่อยเถอะ1ชั่วโมงสุดท้ายอ่ะใช้เวลาอ่านหนังสือ10ชั่วโมงเป็นการอ่านที่มาราธอนมากเสร็จเรียบร้อยสินะรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วโอเคโอ้เช้าพอดีเอาล่ะก็เก็บเข้าไปอ่ะนี่หนังสือโอ้2กิโลนักอย่าไปแบกอะไรมากมายเลยเสร็จไหมนี่ก็หนักเหมือนกันเสร็จไหมอาจจะต้องแบกใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้ก่อนโอ้หินรับมีดก็มีแครบเก็บไปนี่น้ำมันใช่ไหมน้ำมันตะเกียงพกไปด้วยก็ดีนะอยากจะให้น้ำหนักของเราลดลงกว่านี้ค่ะก้อนหินเต็มนี่นะตู้เต็มค่ะโอเคได้แล้วโอเคเช้าไปกันดีกว่าน่าจะเป็นวันที่อากาศดีแต่ถ้าหมอกลงไม่เอานะอากาศดีใช้ได้เลยอะโอ้โหตรงนู้นมีกระท่อมตกปลาไปสิรออะไรรู้สึกว่าที่นี่จะเดินได้เนาะไม่มีน้ำแข็งผุพังหรอกมั้งน่าจะไม่มีค่ะถ้าจำไม่ผิด
โอ้ตรงนู้นก็มีกระท่อมด้วยไปสิรออะไรทางซ้ายมือของเรามีกวางไปแล้วกระท่อมตกปลาอันนี้ชอบมากเลยชอบมาอยู่ที่กระท่อมตกปลานี่แหละตกปลาไปกินข้าวไปอะชีวิตดีๆโอ้แต่ทำไมอากาศหนาวอยู่นะเนี่ยแต่หนาวไม่มากไม่เป็นไรไอ้อาหารขอบคุณโอ้เบ็ดตกปลาก็มีไอ้กระสุนได้กระสุนแล้วปืนล่ะนั่นสิอะเอากระสุนมาคว้างใส่ตัดเหรอไม่มีละโอ้ได้แฟร์มาหยิบชักโคสิหยิบมาเลยเฮ้อันนี้ใช้อะไรคอเนี่ยไม่ตัวละครเราหนาวสั่นขนาดนี้ล่ะอุ้ยข้างหน้านั่นเป็นหมาค่ะเราไม่มีอะไรสู้กับหมาได้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมนั่นหมาหรือกวางน่าจะเป็นหมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้อม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 โอ้โหทั้งหมาทั้งกวางอยู่อย่างนี้แหล่งเนื้อเลยนะนั่นน่ะดีดีโอ้ยมีเสียงคู่เฮ้ยเราอยู่ในนี้มันคงไม่เข้ามาตบข้างในหรอกเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยเสียงคู่ข้างๆเลยค่ะวิ่งไปไหนแล้วโอ้หมาวิ่งออกไปแล้วหมาน่าจะวิ่งชนกระท่อมมั้งแล้วก็ไปเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรเนี่ยอุ้ยกระเป๋าลูซี่อ้าวนึกว่าโล่งเลยโอ้โหตรงนั้นหมาตรงนี้พี่หมีโอ้โหหมากับหมีอยู่ข้างๆกันเลยไปแล้วไปอยู่ในนี้ดีกว่าเปิดประตูอุ้ยหนาวปิดประตูด้วยนี่คือแบบรู้ทุกอย่างที่จะรู้ได้เมื่อกี้เหมือนเป็นได้เย็บผ้าใช่ไหมโอ้อาหารค่ะยอดเลยให้ปืนเราสักกระบอกเถอะถ้าให้ปืนเราสักกระบอกนะเราจะเป็นเจ้าแห่งพื้นที่ตรงนี้เลยพี่หมีตัวละครเราบอกหิวข้าวแล้วค่ะไปทางนู้นดีกว่าไปก่อนเราจะไม่เข้าใกล้พี่หมีถ้าหมีอยู่แถวนี้แปลว่าบ้านเขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละปกติหมีอาศัยอยู่ในถ้ำเนาะความรู้โอ้ยมาแล้วอาหารกระป๋องขอบคุณค่ะแล้วปืนสักกระบอกเด้อโอ้ไม่มีอะแต่ขอเป็นก็ดีค่ะไม่มีจริงๆหรอเนี่ยเราต้องพยายามมองให้ทั่วค่ะบางทีปืนมันแบบจะเนียนมากโอ้อาหารทั้งนั้นเลยค่ะคนตกปลานี่ชอบแบบพกขนมมากินเหรอเนี่ยพี่หมีไปนู่นแล้วน่ะโอ้โหหมีขวางเส้นทางแล้วค่ะเราจะไปยังไงดีนะเราอยากจะไปตรงนั้นมากเลยมีบ้านหลายหลังตรงนี้ก็มีบ้านเนี่ยเราไปตรงนี้ก่อนไหมโอ้พี่หมี มองเลยอะเฮ้ยถ้าเราล่าหมีได้นี้แหล่งเนื้อชั้นดีเก็บก้อนหินไว้หน่อยก้อนสองก้อนค่ะมาแล้วพี่หมีนี่อะไรอ่ะโอเคยังเราอย่าไปสนใจอะไรอ่ะ Memory Key เอามาทำไมไม่ใช่ Memory Key สิเมื่อกี้เหมือนเป็นกุญแจอะไรสักอย่างอ่ะโอ้ย
ปืนให้ไหมตัวเองเอ๊ะนี่หรือเปล่าเติร์สิอ่ะลงไม่กวาดเอามาขี่เหรอ ให้เป็นแม่มดขี่ได้อ่ะก็จะดีเลยในถังขยะเราก็เสิร์ชโอ้โหอาหารผ่านในถังขยะกินสิคะรออะไรใครจะทิ้งโอ้โหบีฟเจอร์กี้นั้นเราเจอบ่อยเนาะปืนมีไหมอาจจะแขวนที่ผนังนี้เป็นผ้าแขวนไว้ที่หลังคาไหมไม่น่าจะใช่เสื้อหนึ่งตัวค่ะเศษผ้าก็มีไม่มีปืนเนาะใต้เตียงก็ไม่มีของนี่อะไรก็ไม่มีคือหมิวกลัวว่าเราจะเสิร์ชไม่หมดอ่ะแค่นั้นเองก็อาจจะอยู่ตามซอกตามมุมค่ะน่าจะไม่ละกินข้าวก่อนดีกว่าสักนิดหนึ่งก็ยังดี 31% โดบโลดงำๆไปขนมได้มาหลายอันต้องกินให้หมดเราก็เริ่มหิวน้ำแล้วอาหารหมาน่าจะต้องไปอุ่นร้อนก่อนมั้งคะเนี่ยถ้ากินเลยกลัวว่าจะอ่านเป็นพิษดื่มน้ำดีกว่าเหลือแค่น้ำไม่ถึงลิตรอะดบได้อยู่โอเคบ้านหลังนี้เราสำรวจเสร็จแล้วพี่หมีอะโอ้ยหมีอยู่นี่วิ่งสิคะรออะไรไปก่อนที่หมีจะมาสินั่นอะไรตรงนั้นมีซากตรงนั้นน่ะหมาไปกัดกวางหรือเปล่าไม่แน่ใจน่ะมีซากตรงนั้นค่ะนี่ถ้ายังเหลืออยู่ก็แปลว่าเป็นอาหารให้เราได้เสียงหมาเสียงหมาอยู่แถวนี้ค่ะได้ยินเสียงเห่าห้องทีหนึ่งเลยเรามาแล้วมีหมวกด้วยโทษทีนะนายมีเสื้อผ้าให้เราใส่เพิ่มเติมไหมอยากใส่เยอะๆค่ะโหไอ้ที่เราใส่อยู่นั่นดีที่สุดแล้วเสื้อชั้นในใส่มามีแค่นี้เองเหรอโอเคโอเคน้ำมันยอดเลยเดี๋ยวนะดูภาพกว้างก่อนมีอะไรไหมใต้เตียงปึ๊บมีของค่ะเป็นการแบบสแกนอย่างคร่าวๆเปิดถังขยะอาหารหมาก็เอานะอ่ะก้อนหินอาหารหมาก็เอาค่ะกินหมดแล้วแหละงานเนี้ยหนังสือพิมพ์ก็เอาใต้เตียงเหมือนเห็นอยู่นะกระป๋องสเปรย์เอามาทำไมเป็นสัญลักษณ์ทางเดินอะไรอย่างนี้เหรอก็อาจจะได้เหมือนกันค่ะไม่มีอะไรแล้วเนาะเกือบลืมเสิร์ชเนี่ยไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่ได้อะไรเลยพี่หมีอยู่นู่นแล้วหมาไปไหนแล้วนะอันนี้เข้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้ร้างแล้วกระท่อมพังสองกระท่อมอ่ะโอ้โหแปลว่าไม่ได้มีของอะไรให้เราเลยนะอย่างนี้ค่ะตรงนู้นน่าจะเป็นซากกวางที่หมาล่าไว้แต่ว่าเหมือนว่าหมิวก็ไม่มีที่อะไรจะไปแล่ได้นะเนี่ยไม่มีมีดไม่มี
ขวาเนี่ยแล่ไม่ได้แน่นอนเลยอ่ะอุ้ยนั่นอู้มันสากำลังกินซากกวางอยู่ค่ะอุ้ยตรงนี้กระท่อมหลายหลังเอาไปสิเออใช่หมากำลังกินอยู่แล้วหมาก็ไปแล้วค่ะอย่าบอกน่าจะไปล่ากวางอีกหนึ่งตัวโอ้เราไม่ได้อยากได้อะไรเราขอติดเนื้อสักชิ้นหนึ่งเถอะอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นไงเขากำลังไปล่ากวางนั่นน่ะโอ้โหโอเคตัวละครเราเริ่มเลยละเราต้องเสิร์ชก่อนค่ะขออาวุธอุปกรณ์หรืออะไรก็ได้ในเนี้ยมีไหมโอ้เริ่มเหนื่อยล้าแล้ว well, this stuff will come in handy หนักมากเลยเรียงตามน้ำหนักอะไรหนักสุดหมาย2กิโลโอ้โหหนังสือพิมพ์เยอะไปอ่ะเก็บไว้ในนี้แหละหนักเกินขนไก่เอามาทำไมไม่ทราบเหมือนกันมีอะไรแอบอยู่หลังเก้าอี้ไม่น่าแหมจะเสิร์ชทุกอย่างเลยเหรอไม่อยากได้ทุกอย่างอ่ะเอ๊ะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเนี่ยต้องมีอะไรมากกว่านี้สิโอ้ลืมเกือบลืมเสิร์ชเลยตู้ยาค่ะใกล้จะมืดแล้วด้วยไปเข้าไปต่อเสิร์ชมันทุกหลังนี่เลยโอ้โหยิ่งมีของให้เสิร์ชเยอะก็ดีหวังว่าเราจะได้ของดีๆโอ้ได้รองเท้ามาดีกว่าเดิมไหมไม่รู้ค่ะยังใช้เวลาดูไม่ได้ไปดูตอนคืนโอ้กล่องกระสุนโอ้แล้วปืนล่ะคำถามที่ยังค้างคาอยู่ในใจมีกล่องกระสุนแล้วปืนล่ะคะบอกว่าถ้าให้ปืนมันง่ายเกินไปมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องมีความแบบยากลำบากนิดนึงตื้อใต้เตียงไม่มีอะไรเลยมีปืนแขวนอยู่ที่ผนังไหมไม่เห็นค่ะโอเคออกหลังนู้นเราเสร็จแล้วเอ๊ะหรือว่าจะอยู่ข้างๆบ้านเหรอไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะเจนอะไรออกมาข้างนอกดูสิดูหน่อยข้างบ้านมีไหมไม่มีค่ะยังเหลืออีกหนึ่งหลังให้เราลุ้นอยู่อ้าวทางเข้าอยู่ไหนเอ๋อ๋อด้านนี้กล่องใหญ่เฮ้ยไม่เจออะไรเหรอถังคูลเลอร์ไม่มีอะไรเลยอ่ะอู้วันนี้มีตู้นี้มีของบ้านหลังนี้ดูจะอู้ฟู่ที่สุดแล้วค่ะเศษผ้าไม่เอาทีวีด้วยดูอะไรได้เหรอไม่มีไฟฟ้านี่บอกว่าอู้ฟู่อ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเตียงก็มีนี่อะไรเนี่ยโต๊ะนึกว่าจะใช้ได้ไม้พายอ่ะโอ้โหนี่บอกว่าอู้ฟู่ทำไมของน้อยจังฉันเสิร์ชไม่ได้แต่ฉันนี่เสิร์ชได้ไม่ขีดไฟก็ยังดีเป็นของที่แบบจำเป็นมากๆค่ะในใต้เตียงเช็คแล้วเนาะเอ๋เราก็พยายามหากวาดให้ทั่วแล้วนะแต่ก็
ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีจริงๆค่ะนี่อะไรอ่ะเศษไม้ฟรีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเอาสิโอ๊ยขวานในที่สุดเราก็ได้ขวานแล้วโอ้โหดีงามมากอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาของไปเก็บที่บ้านหลังนี้ดีกว่าเพราะมันหนักมากเลยเราเริ่มจะวิ่งไม่ออกแล้วอันนี้หนังสือที่อ่านไม่ได้ใช่ไหม4กิโลอย่างหนักอ่ะมีอะไรที่หนักอีกไหมคะเนี่ยไม่หนักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วอะไรถึงเต็มตั้ง30กว่ากิโลอ่ะเอ๊ะเราแบกอะไรเยอะขนาดนั้นคะเนี่ยก็คือไม้เอาไม้ออกแล้วกันคือมันเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะก็เลยหนักค่ะก้อนหินเหรอโอเคโอ้หนังสือพิมพ์หนักเกินเริ่มเหนื่อยล้าแล้วด้วยปุ๊บเอาออกก่อนพี่หมากับพี่หมีไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมอ้าวเอ้ยเขาไม่ได้เป็นขวานเป็นอาวุธเหรอคะในขวานเราล่ะได้ขวานมาอยู่นี่เอ๊ะเอ๊ะขวานล่ะก็นี่ไงโอ้โหขวานถือไม่ได้อ่ะน่าจะอย่างนั้นอ้าวแล้วซากกวางอ่ะหมาบอกว่าเรากินจนหมดแล้วเหลือแค่กวางหนึ่งตัวค่ะแต่ไม่มีซากกวางละขอข้าวกินหน่อยไม่ได้เหรอไม่เป็นไรตอนนี้กระท่อมนี้เรามาแล้วเนาะเช็คอีกรอบหนึ่งค่ะเผื่อว่าจะหลงลืมอะไรไม่หลงลืมแล้วแหละไม่มีแน่นอนเริ่มเหนื่อยล้าแล้วแต่ก็ยังเดินต่อไหวตรงนี้เป็นอะไรที่น่าอยู่นะมิวจำได้ค่ะว่ามันเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆเลยคือแหล่งอาหารก็มีตกปลาก็ได้เอ้ยเรามีนั่นแล้วเราขุดได้ไหมอ๋อขุดได้แล้วนี่ไงสามารถจะมาตกปลาได้อ่ะน่าสนใจน่าสนใจตกปลาวนไปอะไรอย่างงี้หนักมากเลยโอ้ยเราไม่หนาวนะตอนนี้แต่แบบเหนื่อยล้าค่ะก็เลยแบกของได้น้อยลงร่างกายเรามันรู้สึกแบบหนักอึ้งมากขึ้นแล้วก้าวเท้าไปไม่นานก็จะถึงที่พักแล้วค่อยๆเยื้อย่างค่ะย่างก้าวไปเรื่อยโอเคมาถึงแล้วอุ๊ยโอ้เหนื่อยละว่าจะไปเก็บผลรถฮิปที่ข้างหลังหน่อยเห็นแบบหลายกองใช่ไหมเดี๋ยวก็ไว้ค่อยว่ากันไปพักกันดีกว่าในนี้ค่ะมิวเข้ามาเตรียมของนิดหนึ่งแล้วค่ะจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบนิดหนึ่งแล้วก็นอนพักไปนิดหนึ่ง
ช้เวลา1ชั่วโมงนี่นะใช้แคลอรี่800แคลอรี่เราเหลือถึง800มั้ยเนี่ยมีอะไรที่โดบได้บ้างฮะของกินน่าจะมีเยอะอยู่นะงามๆไปเลยแล้วกันลองทุบดูค่ะโอ้พอทุบเสร็จแล้วมืดเลยเหรอโอ้เริ่มมองอะไรไม่เห็นละยังเหลืออะไรที่พอทุบได้เก้าอี้ตัวนี้ไงฮะมืดมากทุบไม่ได้เหรอมืดเกินไปแล้วที่จะทุบโอเคจุดไฟดีกว่าเราจำตำแหน่งได้นะว่าตรงนี้อะไรโอกาสจุดติด 55% โอ้ไม่ขีดไฟมี2อย่างอะ2แบบเลยถ้าใส่น้ำมันโอกาสติดคือแบบแทบจะ 100% อะ95เลยเราไม่ใช้น้ำมันเราจะจุดด้วยดวงอะจัดไปเอ๊ะน้ำมันเก็บชาโคนี่เราจะจุดไฟไม่ได้จะเก็บชาโคกดผิดไฟจุดไฟจุดไฟต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนออกเดินทางใช่ไหมไหนๆเราได้ทรัพยากรมาเยอะแล้วค่ะบิวคิดว่าเราต้องเตรียมน้ำเตรียมอาหารเตรียมของซะหน่อยโอเคติดแน่นอนติดใช่ไหมติดแล้วเติมเชื้อเพลิงเข้าไปค่ะผ่านเหรอใส่เข้าไปเลยสิรออะไรไม้เติมเข้าไป5ชั่วโมงโอเคโอ้ทำอาหารได้ไหนดูซิอาหารหมาอยู่ไหนอ้าวเขาไม่บอกเลยค่ะว่าอาหารอะไรใกล้พังอ่ะอ๋ออาหารหมาคุกไม่ได้เหรอเนี่ยเหมือนจะไม่ได้อ่ะได้สินี่ใกล้เน่าแล้วทำอาหารก่อนแล้วกันสิบสองนาทีอุ่นให้ร้อนใช่ไหมก็เลยคิดว่ามีบางอย่างที่เราทำได้ค่ะต้มเสื้อผ้ารอยังไงล่ะแอคชั่นอันนี้ใช้เวลาตั้ง30นาทีไม่เดี๋ยวอาหารจะแบบไม่เหลืออุ่นให้ร้อนเลยแล้วกันเฮ้ยได้แล้วใช่ไหมอาหารพร้อมทานอยู่ไหนฮะนี่ร้อนเลยโหโดบสิรออะไรได้แล้วยอดเลยทีนี้ต้มน้ำดีกว่าค่ะรอบนี้ต้มได้เท่าไหร่โอ้ต้มได้ทีละ2ลิตรเพราะว่าเรามีแบบหม้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วใช้เวลา1ชั่วโมงอย่างนั้นก็ดีมากๆเลยขอซ่อมหน่อยสิคะนี่ล่ะรีเพย์ต้มเสื้อผ้าเราซ่อมได้เลยนะเพราะเราก่อกองไฟอยู่เรียบร้อยค่ะรีเพย์ขึ้นมา 62% โอ้นึกว่าจะขึ้นเป็น100ไม่ใช่เลยอ่ะน้ำอะไรน้ำเปล่ายังไม่ดีเท่าไหร่ I'm gonna need to rest soon งั้นก็ซ่อมต่ออีกสักรอบหนึ่งอ่ะไหนๆก็มีเศษผ้าแล้วแบบทำงาน2อย่างไปพร้อมๆกันอ่ะนี่คือซ่อมไม่สำเร็จใช่ไหมโหยังไงต้มน้ำเยอะใช้เวลาต้มนานมากเลยเอาใหม่กดใหม่โอ้ไม่สำเร็จอีกโอ้ไม่มีสกิลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะหรือเราเหนื่อยล้าเกินไปล้มเหลวค่ะล้มเหลวรัวๆเลยอ่ะโอ้โหยังนิบ2นาทีอ่ะต้องไม่เสร็จเลย22นาทีค่ะเรียบร้อยน้ำพร้อมดื่มยอดเยี่ยมต้มน้ำต่อดีกว่า2ลิตรใช่ไหมจัดไปแล้วกันค่ะไปยังเหลือ3ชั่วโมงเหมือนเป็นเกมบริหารทรัพยากรน่ะเติมไฟไปเลย5ชั่วโมงเราสามารถที่จะนอนได้ใช่แล้วน่าจะใช้เวลา2ชั่วโมงเนาะในการต้มจากหิมะให้เป็นน้ำเปล่าค่ะไหนล่ะที่นอนอยู่ไหน
เอ๊ะเอ๊ะเผลอเขาเก็บแน่นอนเลยอ่ะยืนแถวนี้แถวนี้แถวนี้อ่ะเดี๋ยวนะนั่นที่นอนเราไม่ใช่เหรอนี่อะไรนี่ไงที่นอนเราวางที่ปืนแล้วน่าจะ2ชั่วโมงนอนได้ตะลีฟสัก2ชั่วโมงแล้วกันเหนื่อยล้ามากๆเลยอ่ะทำทุกอย่างไปด้วยก่อไฟต้มน้ำแล้วก็นอนเนี่ยทำไปพร้อมๆกันก็ดีนะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เป็นไงเจ็บไหมได้น้ำอีกละอีก2ลิตรแล้วกันต้มทีเดียวค่ะน้ำเปล่าเก็บไว้ได้กินแบบกินได้นานนี่เราดื่มพวกน้ำผลไม้น้ำโซดาก่อนเลยแล้วกันอาหารกระป๋องอาหารหมาเหมือนจะอุ่นร้อนไม่ได้เหลือเท่าไหร่2ชั่วโมงกว่าก็ได้เลยค่ะนอนอีก2ชั่วโมงไปเลยนอนเป็นเวลาปกติถ้านอนแบบนี้ร่างกายเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าใช่ไหมพักผ่อนไม่พอแต่ชีวิตมันถูกบังคับว่านอนได้แค่นั้นน่ะต้องตื่นแล้วนะได้ซุปมาละเหลือ29เรายังเหลืออะไรต้องทำอีกไหมน่าจะเอาอุ่นอาหารกระป๋องแล้วกันค่ะต้องมีระยะเวลาในการแบบเปิดฝากระป๋องด้วยนะเนี่ยสมจริงจริงโอ้ยกินร้อนๆ นี่มันดีจริงๆโดบเลยสิฮะรออะไรยังกินได้อีกเหลือฟืนเท่าไหร่10นาทีค่ะแอดไมสติกเหรอใส่เข้าไปแล้วกันกินมันเต็มที่นั่นแหละเอาให้อิ่มแบบอิ่มเป้ไปเลยงำไปเลยแล้วกันเออต้องอิ่มๆอย่างนี้เลยค่ะเก็บเต่าแล้วแล้วทีนี้เราจะได้นอนแบบเต็มที่เป็นการนอนที่7ชั่วโมงไม่น่าจะตายหรอกนอนในบ้านเลยนะหลับเต็มตื่นโอ้โหยังไม่หายเหนื่อยล้าค่ะเขาบอกว่าเรานอนต่อได้อีกนิดนึงดื่มเลยแล้วกันน้ำตั้ง6ลิตรต้มมาแบบเต็มที่น้ำที่ไม่สะอาดดบทิ้งเลยแล้วกันยังนอนได้อีกต่อชั่วโมงก็จะนอนค่ะโอเคพร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วร่างกายพร้อมอย่างสุดๆเลยเรามีหม้อแล้วเราไม่ต้องพกกระป๋องก็ได้นั่นน่ะนะโหกระป๋องเยอะเกินไปอ่ะน้ำก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้กล่องเก็บของเต็มน้ำมาบอกสัก2ลิตรแอนตี้เซปติกไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ไหมโอเคเศษผ้าเยอะเกินไปค่ะเอาออกเลยพร้อมแล้วน้ำไม่สะอาดไว้ตรงนี้แหละไปกันดีกว่าโอ้อากาศเย็นเกินไปเดี๋ยวเขียนแผนที่ก่อนค่ะเรียบร้อยไปได้เลยใช่ไหม
ไปกันสิรออะไรอากาศเย็นไหมไม่เย็นมากค่ะแค่มีหิมะตกปุยปลายนิดหนึ่งนั้นเราเห็นปะพาคารสูงอยู่ด้านบนแล้วก็มีกวางไปตรงนี้ดีกว่าตู้รถไฟของเราต้องมีของแน่นอนแหละทำไมวิ่งมานิดเดียวรู้สึกเหนื่อยล่ะ What ตัวก็ไม่ได้หนักนี่นาเฮ้ยขึ้นได้ไหมไม่ได้แต่ขึ้นทางนี้ได้อ่ะนี่อะไรเปลเอาไว้ไล่หมาอุ๊ยกูไม่รอดชีวิตขอบคุณสำหรับของอ่ะปืนโอ้ในที่สุดก็ได้ปืนแล้วโอ้โหรีวอลเวอร์ค่ะโอ้โหกระสุนเรามีเป็นกล่องถ้าอยู่อย่างนี้ยิงตัวเองเลยไหมเดี๋ยวไม่อยากถือปืนกลัวว่าจะลั่นมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดใช่ไหมอะในสภาพที่โหดร้ายกว่านี้เอ้ยสภาพที่โหดร้ายแบบนี้ไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอะเราต้องค้นหาความหมายของชีวิตเลยแต่เราก็อยู่ได้ด้วยความหวังนั่นแหละว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเจอผู้รอดชีวิตก็ได้วิ่งแบบร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าแบบสุดๆได้ปืนแล้วอะได้ปืนแล้วจะรออะไรล่ะเรามีเหยื่อตัวใหญ่รอเราอยู่นี่ฮะแต่ไม่มีมีดมีขวานมีขวานก็ใช้งานได้เลยนะภารกิจพิชิตพี่หมีในตอนแรกน่าจะได้อยู่นะไปกันเลยดีกว่าหมีตัวนั้นต้องเป็นเหยื่อเราแต่ปืนเราจะยิงหมีตายไว้อะได้ปืนอย่างนี้ดีมากๆสุดท้ายเรากลับมาที่บ้านเราไงเตรียมตัวดีกว่าจะต้องไปจัดการพี่หมีให้ได้เลยเอ๋ทุกคนคะเว้นขยายไว้จุดไฟเรากำลังพังอะของในบ้านที่พังได้เพื่อหาเชื้อเพลิงอยู่ได้เว้นขยายมาด้วยย้อนเลยแบบอะไรพังได้เราจะพังอะนี่พังได้ใช่ไหมจัดไปนี่เสร็จไหมโอเคบ้านโล่งมากแล้วเฮ้ยตรงนี้ยังพังได้อยู่อย่าได้รอช้าค่ะจัดเลยดื่มน้ำก่อนเหนื่อยล้ามากๆเลยนะเนี่ยโอเคน่าจะมืดแล้วแหละกลางคืนขนาดนี้ค่ะแทบมองอะไรไม่เห็นแล้วก็ขอนอนแล้วกัน
ุ่งนี้ไปจัดการพี่หมีกันดีกว่าฮิฮิได้ฟืนมาแล้วไงได้ฟืนมาแล้วซ่าเดี๋ยวจะโดนได้โดนหมีตบตายอะนอน6ชั่วโมงได้แหละเนาะไม่น่าจะหนาวหรอกโหยังมืดอยู่เลยแฮะอีกสัก4ชั่วโมงแล้วกันอ้าวนอนต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเรานอนเต็มอิ่มแล้วอ่ะดื่มน้ำกินอาหารก่อนงำเต็มที่เลยนะเนี่ยโอ้ยเรากินขนมแล้วค่าน้ำลดรัวๆดื่มค่ะดื่มกับกินนี่กินไปเลยเต็มที่เรียบร้อยแล้วเรามีตะเกียงนี่นาะนี่สว่างไว้แต่เราประหยัดอะเราไม่อยากจะใช้ตะเกียงมากโอเคนี่อาหารเนี่ยยังมีเหลืออยู่อีกเยอะโอ้ไม้22โอเคมืดแค่ไหนนะไม่แน่ใจโล่งแล้วเนาะในนี้ค่ะชั้นบนเราเลาะไปแล้วยังเอ๊ะอะไรอ๊อถุงมือเฉยโอเคน่าจะเลาะแล้วแหละหรือแค่รอเช้าอ่ะตอนนี้ใกล้เช้าแล้วยังเอ่ยยังอ่ะอีกนานเลยคือเราลองออกมาข้างนอกบ้านดูค่ะเป็นอะไรที่โอ้โหไปไหนไม่ได้เลยเป้าหมายที่คิดไว้โอ้ยไม่ไหวอันนั้นทำไม่ไหวเลยค่ะมีแต่ต้องรอในนี้แหละจนกว่าพายุจะผ่านพ้นไปแถมในนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้มากอะนั่งจัดของก็แล้วอะไรก็แล้วค่ะเตรียมตัวพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปจะเลาะบ้านรอก็ไม่ควรทำน่ะเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดเดี๋ยวนะดับตะเกียงดูสิขอได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้อย่างนี้ดีค่ะขอในความมืดเฮ้ยสว่างแล้วโอเคไปกันเลยดีกว่าเงียบพายุน่าจะหายไปแล้วแหละโอ้โหลมพายุยังแรงอยู่อะไม่ได้อะออกไม่ได้เลยโอ้โหวันที่เราตั้งใจจะไปจัดการเจ้าหมีตัวนั้นก็ยังมีการขัดขวางของเราอยู่โดนขัดขวางไม่เป็นไรอะรอโต๊ะต่อห้าเวลาอันนี้น่าจะได้แล้วแหละมั้งอากาศน่าจะปลอดโปร่งค่ะแสงสว่างเข้ามาในบ้านขนาดนี้แล้วโอ้โหหมอกลงโอ้สภาพอากาศไม่เป็นใจอย่างแรงเกินไปต่อเลยแล้วกันค่ะขอไปนอนด้วยแล้วกันนะให้เลยอีก3ชั่วโมงวันที่เราอยากจะไปมันไม่ง่ายดื่มน้ำกันเลยโอเคไปกันเถอะปึ๊บไม่ใช่เปิดไปพายุอีกนะโอเคอากาศปลอดโปร่งขึ้นค่ะถึงแม้จะยังมีหมอกลงไม่เป็นไรยังมองเห็นอยู่ถือว่าดี
ไม่หนาวมากไม่หนาวมากพี่หมีตัวนั้นเรามีปืนแล้วนะเราคิดว่าปืนเราน่าจะฆ่าหมีไม่ได้หรอกแต่น่าจะยิงให้มันบาดเจ็บได้ค่ะแล้วเราจะรอจนกว่าเขาจะเลือดไหลจนตายนั่นแหละเราก็จะได้เนื้อหมีนี่คือสิ่งที่วางแผนไว้อื้อหือนั่นอะไรอ่ะหมาเหรอคะนู่นไกลๆนู่นน่ะหมาขวางทางอยู่นั่นน่ะเราเดินอ้อมไปหาหมีได้เลยไหมนั่นน่ะอู้เหมือนจะผ่านหมาไม่ผ่านโอเคหมาวกกลับแล้วค่ะสงสัยว่าหมีมันจะเข้ามาในกระท่อมได้ไหมนั่นคือสิ่งที่แบบอยากรู้จริงๆเลยเฮ้ยหมีเอาหมีไปไหนเอานู่นๆหมีอยู่นู่นค่ะกระท่อมนั้นมีประตูไหมอ่ะถ้ามีก็ดีค่ะเราจะได้แบบยิงเสร็จปุ๊บปิดประตูอยู่ในกระท่อมเลยอ่ะเอ๊ะเหมือนกระท่อมนี้จะไม่มีประตูนะเนี่ยจะดีเหรอเฮ้ยมันไม่น่าจะทะลุเข้ามาในสิ่งก่อสร้างได้หรอกมั้งจริงเหรอโอ้โหยังเสี่ยงอ่ะเสี่ยงเกินไปอ่ะเราต้องเลือกกระท่อมนี้มากกว่ากระท่อมนี้มีประตูแต่ก็มีหมาอยู่หมาก็อยู่ไกลอยู่นะกระท่อมนี้ดีกว่าค่ะอย่างน้อยก็มีประตูเนาะหมีอยู่นู่นหมาอยู่นี่เอาไงดีอะเอาล่าหมาไหมหมาอยู่ใกล้มากเลยค่ะนี่เราจะล่อให้มันมาแถวกระท่อมตะหนูเอ้ยได้กลิ่นแล้วละได้กลิ่นแล้วละดมกลิ่นมนุษย์ทางนี้ข้างหลังนั่นน่ะอยู่นี่ไงกำลังดมกลิ่นเอ๊ะอ้าวไม่เห็นเอ้ยเห็นแล้วหยุดนี่หมาค่ะมันจะวิ่งเข้ามาใกล้ๆแล้วมันจะมองเรามันจะหยั่งเชิงถ้าเราหันหลังวิ่งหนีเมื่อไหร่เราจบอ่ะเอากระท่อมอยู่นู่นตัวเองวันนี้เหรอนั่งลงเล็งโอ๊ยเล็งไม่ได้เอ้ยโดนไม่ต้องปิดประตูมั้งเนี่ยอ่ะปิดประตูไม่ได้เหรอฮะ What อ๋อปิดได้แต่ก็แค่นี้แหละโอ้โหโดนเลือดสาดเหรอแต่จะตายหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหนี่ไงฮะทางเลื่อนเลยเขาวิ่งไปทางไหนอะนู่นวิ่งไปนู่นเลยอะโอ้โหวิ่งไปอย่างไกลอ่ะยิงหมาทิ้งแล้วอ่ะน่าจะไม่ตายเร็วอ่ะเพราะว่าเป็นปืนกระบอกสั้นไงคะวิ่งไปไกลรีบเลยเฮ้ยหมาไปแล้วต่อไปก็พี่หมีมีก้อนหินล่อหมีไหมเนี่ยหมีคงไม่ชาร์จใส่เราเลยหรอเฮ้ยเราไปยิงแล้วเข้ากระท่อมนี้ก็ได้อ่ะหมีจะดีเหรอหมีได้กลิ่นเราแล้วค่ะมาละไม่โดนมีตกใจ
ไปนู่นเลยอะวิ่งแล้วน่าจะไกลเกินไปโอ้โหโอ้โหไปไหนแล้ววะไม่โดนใช่ไหมเฮ้ย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 มันวิ่งมั่วมันวิ่งมั่วมีวิ่งมั่วโอ้โหมีวิ่งมั่วเลยโดนหรือไม่โดนนั่นน่ะไม่มีหยดไม่มีหยดเลือดนะโอ้ยไปแล้วนั่นน่ะวิ่งพลาดเลยค่ะตกใจเสียงปืนเหรอโอ้ไปนู่นเลยโอ้ไปไหนแล้วเอาไงงั้นน่ะวิ่งหนีหายเลยอ่ะนี่แหละความเร็วสมจริงถ้ายิงไม่ตายทันทีอ่ะมันจะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีร่องรอยหยดเลือดแปลว่ายิงไม่โดนค่ะเมื่อกี้เพราะว่าไกลปืนนี้อาจจะไม่เหมาะกับการฆ่าหมีหรอกมันน้อยอ่ะก็บอกน้อยดาเมจน่าจะไม่ได้แต่ซากหมาล่ะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะไปตายที่ตรงไหนโอ้แต่แบบพายุก็เข้าด้วยวันนี้เป็นวันที่ไม่เหมาะสำหรับการออกล่าเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเราจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนโอ้โหเป็นวันที่ไม่เหมาะสำหรับการออกล่าจริงๆไม่หนาวเนาะวางเตียงไว้แล้วฉอดน้ำแข็งเลยไม่ล่าก็ได้ล่าปลาแทนไม่หนาวเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ยังใช้ชีวิตด้วยการตกปลาได้อยู่ตกปลาดีกว่าโอ้อากาศอบอุ่นค่ะเฮ้ยได้ปลาแล้วโอ้โหโอ้โหตกปลาง่ายกว่าเยอะโอ้โหปลาโอ้โหหลายตัวเลยค่ะเฮ้ยขอแค่มีเบ็ดตกปลาที่ทำจากพวกสแครปได้ก็ได้ปลาเฮ้ยกินเลยไม่ดีมั้งเอาแล้วได้ปลาแล้วปลาทำอะไรได้เดี๋ยวๆๆข้อเท้าพลิกอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยแบกของหนักไปค่ะเงียบจุดไฟดีกว่าโอกาสติด 55% จุดเลยค่ะแบกน้ำหนักไม่เกินอ่ะแต่ยิ่งน้ำหนักเยอะก็มีโอกาสเนาะโอ้ย That's a good one ลมแรงมากโอ้โหพายุเข้าแล้วเราได้พักนี้แน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยเราย่างปลาได้อ้าวได้เป็นเนื้อปลาเอ้ยแต่กดตกปลาไม่ใช่เราจะได้นั่นเหรอได้น้ำมันด้วยเหรอรอบนี้มันจะไม่มีน้ำมันแล้วเหรอเนี่ย30นาทีค่ะย่างได้ทีละตัวเหรอได้ทีละ1ชิ้นเอาชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ้าวแข็งแล้วอยากตกใหม่ตกอีก1ชั่วโมงแล้วกันจะได้อะไรบ้างเกลือมีรอบที่เกิดอ้าวปลาไหมเงี้ยวแทนที่จะได้กินเนื้อปลาอู้น้ำหนักตั้ง2กิโลค่ะเท่าไหร่47นาทีเอ้ยไม่น่าจะไม่หรอกนะจะได้กินเนื้อปลาไหมเนี่ยตกไปด้วยโอ้โห
กินเลยหันหรือเปล่าโอ้เพิ่มค่าอาหารเยอะยอดมากย่างต่อสิ40นาทีใช่ไหมเติมเชื้อไฟเติมเชื้อเพลิงอ่ะทำไมตอนโอ้ยได้กำลังสงสัยว่าทำไมตอนตกครั้งแรกได้ปลาเยอะแต่พอตกเมื่อกี้กลับไม่ได้ปลาเลยโอ้ยการตกปลามันก็ดีนะเนี่ยโอ้โหเนื้อปลาแงมตกปลาได้แล้วพร้อมกินเลยเอามาย่างก็ดีค่ะมีอะไรได้อีกไหม2กิโล1กิโล2กิโลเอานี่แหละปลา2กิโลเนื้อปลาสวยงามมากอ้าวไม่ได้อะไรเลยอ่ะแต่กินได้อ่ะกลางคืนไหมเนี่ยโอ้มืดแล้วพี่หมีกลับบ้านแล้วยังลูกมีวิ่งตะเลิดหายไปไหนแล้วไม่รู้ค่ะอ้าวโอ้ฝูงหมาตอนคืนฝูงหมาหมา 3-4 ตัวตรงนี้เลยค่ะอย่าไปยุ่งกับมันโอ๊ยลั่น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 ตกใจตกใจเออหมาวิ่งมาอยู่แถวนี้เลยอ่ะแค่ปืนลั่นแค่นั้นเองปลาต่อโอ้หนึ่งตัวอู้สองตัวอุ้ยดีงามค่ะยังย่างได้อยู่ไหมได้เหมือนแบบปรุงอาหารวนไปอ่ะ33นาทีแล้วฮะไม่ถึงชั่วโมงโอเคไม่เป็นไรย่างเองไปเหลือเท่าไหร่50ได้อยู่ไม่อยากให้ไฟดับอะเพราะว่าจุดใหม่ก็แบบต้องลุ้นโอกาสติดโอ้โหปลาเก๋ได้ละเราเหนื่อยล้ามากชิ้นสุดท้ายรู้สึกจะย่างยังไม่สุกแล้วเนี่ยเราแล่แล้วแต่ยังย่างไม่สุกไม่เป็นไรนอนดีกว่านอนข้างนอกอย่างนี้สัก4ชั่วโมงก็พอแล้วแหละเริ่มอยู่ดีกินดีแล้วฮะเฮ้ยเอ้ยอากาศดีอากาศดีอุ้ยแต่อากาศหนาวหมีก็ยังไม่กลับบ้านหมาอยู่นู่นนู่นน่ะ1ตัวค่ะกำลังเดินมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆไม่ได้ไม่ได้โอ้ดูเอ้าเฮ้ยยิงแบบไม่ซูมจ๋อๆโอ้โหโอ้โหหมาหมาวิ่งเป็นฝูงเลยค่ะโอ้เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ดีอย่างนี้ดีเดี๋ยวนะขอไฟก่อนหนาวมากหนาวมากน้ำมันเลยแล้วกันใช้ในยามฉุกเฉินอย่างนี้แหละโอกาสติด 75% เอาโอกาสติด 95 สิคะมันจะจุดไฟไม่ได้จะหยิบนั่นจุดไฟสิจุดเลยโอ้โหอย่างนี้มันดีอะใส่เชื้อเพลิงเต็มที่นี่แหละเราเตรียมเชื้อเพลิงมาไว้เยอะๆก็เพื่อการนี้โอเคเจ๊เดี๋ยวดูก่อนดูสถานการณ์มีหมาอยู่หนึ่งตัวตรงนู้นค่ะจะแล่ได้เลยไหมเนี่ยมันจะมาแถวนี้ไหมเฮ้ยมีโอกาสว่าเขาจะมาในนี้โอ้โหเนื้อหมาเฮ้ยอยา
ากแล้วจริงๆแต่มีหมาอยู่ใกล้ๆอ่ะจะแล่ก็คงไม่ปลอดภัยล่อมันมายิงก่อนไหมเนี่ยตัวเองวันนี้เหรอเออได้ยินแล้วมาละแป๊บนึงเอ้าเขากลัวเขาวิ่งไปเลยอ่ะเราเมื่อกี้เราจะยิงได้นะแต่เหมือนเวลาที่เราง้างยิงเราเดินไม่ได้โอ้เดินไม่ได้ค่ะก็ว่าอยู่ทำไมรู้สึกแปลกๆมันวิ่งกลับมาละใช่ไหมง้างยิงแล้วเดินไม่ได้เลยโอ้โหตัวเองมาแล้ว I would do anything for a drink right now ตัวเองแล้วแล้วขอดีๆหน่อยเราไม่อยากจะสวนเผื่อยิงพลาดเราเดี๋ยวโดนดาเมจโอ้ยเอ้าไม่โดนติดประตูเดี๋ยวทำไมว่าอยู่ทำไมรู้สึกอะไรทำไมแดงๆขึ้นหิวน้ำอ่ะวิบหิวน้ำก่อนโอ้นั่นอีกตัวหนึ่งนี่มันหมากี่ตัวตัวเองมาเลยโอ้โดนเต็มๆนี่อากาศอุณหภูมิขึ้นร้อนขึ้นอยู่วิ่งไปนู่นเหรอเหลืออีกตัวหนึ่งอะโอ้ยอากาศก็หนาวจะแล่เนื้อหมาตรงนี้ก็แล่ไม่ได้วิ่งพลาดน่ะตรงนี้อยู่ใกล้เกินไปค่ะเองแล้วหนูเออมาแล้วมาเลยมาแล้วอ้าววิ่งอ้อมข้างหลังอ่ะไปไหนแล้วเสียงอยู่ข้างมากเลยวิ่งออกห่างไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาคืนเนี่ยคือแบบเกมนี้ต้องใจเย็นมากเลยนะถ้าโดนหมาตะปบหนึ่งทีก็แบบโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยเหนื่อยล้าก็เหนื่อยโอเคน่าจะต้องนอนก่อนละมั้งเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยทำไมถึงนอนไม่ได้เราเผื่อวางอะไรไว้ที่นี่เหรออ๋อปลอกกระสุนนี่ค่ะที่เราลั่นไปยังนอนไม่ได้โหหลายนัดอะคราวนี้นอนได้แล้วยังได้แล้วไปเท่าไหร่4ชั่วโมงโอเคมาก็พายุอีกแล่ก่อนได้ไหมเนี่ยสามสิบนาทียังหนาวอ่ะหนาวสุดๆเลยได้อยู่โอเคโอ้โหอากาศไม่เป็นใจอย่างแรงอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราได้เนื้อมาแล้วใช่ไหมในเนื้อโอ้โหเนื้อหมาโอ้โหใช้เวลาย่าง1ชั่วโมงอะ
หนาวสุดนอนอีกหนึ่งชั่วโมงเลยได้อย่างนั้นคือเหมือนต้องบริหารจัดการความหนาวความเหนื่อยล้าความหิวกระหายค่ะโอ้โหไปพร้อมร่วมกันเลยนะเนี่ยไหนดูสิยังอีก7 นาทีเจ้าโอ้ยกินสิเนื้อหมาคำแรกดีงามมันดีงามดีที่เราเตรียมเชื้อเพลิงมาไว้เยอะด้วยย่างต่ออีก1 ชั่วโมงใช่ไหมนี่ไงเราก็ค่อยๆไปแล่ค่ะทำทีละอย่าง35 นาที1 ชั่วโมง 20โอเคโอ้หนาวอุ๊ยแคนเซิลหนาวเกินหนาวเกินไม่ได้หนาวจริงๆอีก34 นาทีนอนอ่ะมาเลยเอาให้สุกปกติอาหารค่อยกินค่อยย่างก็ได้นะแต่นี้เราเลือกแบบนี้ดีกว่าค่ะย่างไว้นิดนึงเผื่อกินโอ้โหลมแรงอ่ะทำไมต้องมาพายุตอนนี้ด้วยคนจะแล่เนื้อหมาโอ้โหพายุก็ยังแรงอยู่ดี22 นาทีค่ะโอ้โหต้องเอาท่ามกลางความเย็นความหนาวนี่แหละพี่ไปเรียกว่าไม่เป็นใจอ่ะวันนี้อากาศไม่เป็นใจอย่างแรงตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเป็นลางมาเลยเอ้ยมีเสียงหมาหอนเราขอน้ำเปล่าได้ไหมนายน้ำดื่มค่ะใช้เวลาต้มนานแน่นอนดูเพลิงต่อ59เหรอมีเสียงหมาหอนแต่ไม่เห็นหมาโอ๊ยโอ้โหเอาปืนมาสู้ทำไมมันไม่ยิงล่ะยิงสวนไปก็จบแล้วเอาเจ็บปวดนี่อะไรอ่ะความอันตรายโอ้โหความอันตรายก็แบบกำลังแล่อยู่มาจากไหนไม่รู้โอ้โหเจ็บอะไรบ้างเนี่ยโอเคโอ้โหเลือดไหลรีบดูแลตัวเองเลยแบนเดดใช้เลยค่ะโอ้ยนี่แหละโอ้โหต้องระมัดระวังสุดๆยาฆ่าเชื้อด้วยใช่ไหมใช่ใช้ไปโอเคแล้วเพนคิลเลอร์โอ้โหเจ็บปวดไหนยังเหลืออะไรอีกทำไมเพนคิลเลอร์ไม่หายโอเคมีหมามาหอนหน้ากันท่อมอีกแล้วไหนนี่น้ำเปล่าหรือยังโอ้โหยังเหลืออะไรอ่ะข้อเท้าใช่ไหมคะใช้แบนเดดรักษาก็ได้หรือว่าจะนอนก็ได้ยังไงเราก็น่าจะนอนแหละหนึ่งชั่วโมงโอ้โหถือปืนมาเอาด้ามปืนกระทบหัวหมาทำไมไม่เอายิงสวนๆไปเลยยังดื่มไม่ได้อะโอเคดื่มได้แล้วนี่แหละความอันตรายสุดๆอะแค่แล่เนื้อก็เกือบไปสวรรค์แล้วเนื้อปลาย่างนี่ว่ะวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมยาวๆเลยนะเนี่ย
ไหนไม่มีหมาแล้วเนาะหมามันน่าจะผ่านทางมาตรงนี้พอดีค่ะน่าจะแล่ต่อได้1ชั่วโมง25นาทีเนี่ยตอนแรกแบบเหมือนเป็นเป้านิ่งเลยโอ้ลั่นลั่นอีกแล้วไม่ค่อยอยากจะถือปืนเสียดายกระสุนโอเคโอ้เป็นวันที่ดีค่ะเนื้อหมาอันนี้ย่างแล้วยังเนี่ยอ้าวย่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอ้ก็ยังชั่วหน่อยนอนซะหน่อยสิสัก2ชั่วโมงภารกิจสำเร็จรอดชีวิตนี่คือเกมเดอะลองดาร์กค่ะอย่าบอกนะพายุอีกแล้วยังยังอ้าวโอ้น้ำดื่มไม่สะอาดเพราะเชื้อเพลิงหมดลืมเติมไม่เป็นไรดื่มกันเถอะเนื้อปลาก็งามไปเลยค่ะนี่อะไรอ่ะนี่เนื้อดิบไงเนื้อดิบยังเหลือ2ชิ้นยังกินได้อยู่อะไรอ่ะทำไมตัวละครร้องโอ้ข้อเท้ายังไม่หายอีกเลยเนี่ยต้องนอนอีกสักหนึ่งชั่วโมงค่ะโอเคโอเคข้อเท้าแพลงนอนหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยI'm gonna need some first aidหรือว่าเราซ่อมดีกว่าซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายค่ะด้วยนี่เลยแล้วกันพันเลยไม่ต้องนอนแล้วอ่ะฮิวเรียบร้อยก็ยังชั่วหน่อยแข็งแล้วแล้วพี่หมีล่ะกลับมาแล้วยังหมีไม่กลับค่ะวิ่งเตลิดหายไปแล้วโอเคน่าจะไม่มีหมาแล้วมั้งกลางวันค่ะแต่ตอนที่เรายิงหมาเรายิงไปเท่าไหร่2ตัวใช่ไหมสามตัวหรือเปล่าอะไม่รู้ไปตายที่ตรงไหนไม่เป็นไรแปลว่าผลประกอบการในวันนี้ได้กลับคืนมาตัวหนึ่งก็ดีแล้วค่ะนั่นอะไรตรงนั้นนะนู่นไกลๆค่ะสร้างหมาหรือเปล่าสร้างหมาหรือก้อนหินน่ะเอ๊ะมันสร้างหมีจริงเหรอนี่เราคิดตรงนี้เป็นสร้างหมาเป็นก้อนหินเนี่ยแต่ตรงนี้เฮ้ยพี่หมีเนื้อ28กิโลว้าวโอ้โหก่อไฟได้ไหมเนี่ยก่อไฟเถอะน้ำมันเลยค่ะโอ้โหพี่หมีตายเพราะว่ายิงโดนหมีนั่นแหละได้เท่าไหร่2ชั่วโมงค่ะเอาหนังหมีก็พอแล้ว
2ชั่วโมงจัดไปได้แล้วเหลือเท่าไหร่48นาทีเติมเชื้อเพลิงเพิ่มโอเค1ชั่วโมงกว่าๆลำไส้สัตว์สำคัญค่ะโอ้พี่หมีมาตายตรงนี้นั่นเองโอเคไม่น่าเชื่อแล้วได้หมีด้วยโอ้ดิมีก้อนหินบังให้นะเนี่ยยอดเลยเหลือ20นาทีค่ะยังแล่อะไรได้ไหมเนี่ย20นาทีเนื้อ 1.5 กิโลค่ะได้อยู่โอเคพี่หมียังไม่แข็งเรานึกว่าตรงนี้เป็นซากหมาไม่ใช่เลยกลายเป็นหมีตัวใหญ่ๆเลยค่ะคุ้มค่ะนั่นอะไรข้างหน้าน่าจะกวางละมั้งหรือหมาหรือกวางน่าจะกวางค่ะแล้วเอาบ้านเราเถอะเหนื่อยล้าแล้วค่ะค่อยมาแล่ต่เราก็อยากจะไปพักไวๆเดี๋ยวนะรู้สึกเราจะมีบูสต์สตามิน่าได้ใช่ไหมไม่รู้น่าจะได้จิ้มโอเคเป็นการบูสต์สตามิน่านะโอ้โหแต่ว่าหน้าจอกระพริบอะดรีนาลีนค่ะใช้ได้ชั่วคราวไปโอ้ช่วยในเรื่องการเหนื่อยล้าถ้าเราเหนื่อยล้ามากๆเราก็นั่นเลยอ้าวนี่มันซากหมานี่โอ้โหผลประกอบการคุ้มค่าอย่างนี้นี่ก็ซากหมาเหรอโอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่าแต่เราต้องค่อยๆเก็บเราต้องใจเย็นๆค่อยๆเก็บไปเออโอ้โหหมามาตายตรงหน้าบ้านดีงามเลยเดี๋ยวนะเข้าบ้านโอ้โหอย่างนี้ดีค่ะยอดมากสิ่งที่เราต้องทำนี่เอามาตากแห้งก่อนดรอปที่พื้นไปเลยหนังสัตว์ก็ต้องตากแห้งด้วยใช่ไหมตากไปโอเคตากมันไว้ตรงนี้แหละยังมีเหลืออะไรไหมที่เราต้องเกาะไฟไหมคะไม่ต้องนะน่าจะนอนได้เลยไปนอนบนเตียงดีกว่าเอาให้หายเหนื่อยล้าซะหน่อยโอ้มืดมองไม่เห็นเหนื่อยล้ามากๆค่ะตอนนี้ในเตียงอยู่ตรงนี้แหละสัก5ชั่วโมงผลประกอบการหมา3ตัวมีอีก1ตัวอยู่ว่าคุ้มค่านะสุดยอดไปเลยค่ะโอ้นี่เนื้อหมีอ้าวโอ้เนื้อหมีใกล้เน่าแล้วเพราะว่าเรานานกว่าจะมาแล่ใช่ไหมโอเคนี่ตอนอะไรใกล้เช้าแล้วนี่คะอีกสัก4ชั่วโมงแล้วกันโอเครู้สึกดีขึ้นมาแล้วเนื้ออันนี้ดรอปเลยได้ไหมกดอะไรมีออโต้ดรอปไหมเอ่ยดรอปค่ะมันไม่ใช่เนื้อพร้อมกินดรอปไว้ที่นั่นแหละนี้เราก็ดรอปน้ำดรอปอาหารได้เวลาไปแล้วแล่ต่อแล้วไม่ใช่ไปล่าแล่สิโอเคอากาศดีอยู่สวัสดีจ้า4กิโลใช่ไหมเอาก่อกองไฟค่ะอ้าวไม่มีไม้ก่ออากาศก็เย็นด้วย
อืมเราไม่เนื้อเราไม่ห่วงเท่าไหร่นะแต่เราอยากได้หนังสัตว์ไม่มีไม้ก่อกองไฟอ่ะต้องหาก่อนค่ะอ้าวหลังนี้มีด้วยอะไรเอ่ยเออสีเนื้อยังล่าได้เรื่อยๆแต่หนังสัตว์อะสำคัญมีอะไรอีกในนี้ไหมไม่มีมีแค่หนังสืออะหนังสือก็ก่อกองไฟได้นะเดี๋ยวอย่าเปิดตะเกียงหรอกไม่มีแล้วไม้ก็ไม่มีค่ะเปิดตะเกียงอีกแล้วไม่เอาตะเกียงสิเฮ้ยขอนี่ได้โอเค8นาทีพอได้ค่ะ1ชั่วโมงก็ทำเถอะโอ้ทั้งหมีทั้งหมาปกป้องไฟเลยอ่ะเอาการันตีติดอ่ะเอาน้ำมันหมดเหรอไม่เป็นไรจุดแบบนี้น่าจะติดอยู่อ้าวนายบอกว่าน่าจะติดไงCome on, little fire. Okay, die you. สองชั่วโมงพอแค่หนังสัตว์ค่ะกับลำไส้เนื้อเท่าไหร่โอเคได้เลยนี่นะจัดเลยแล้วกันทั้งตัวค่ะทั้งตัวยอดเยี่ยมได้ทั้งตัวเลยเหลือเท่าไหร่42นาทีเอาท็อตไปใช้แร่ตรงนั้นได้ไหมเนี่ยอุณหภูมิหนาวอยู่ค่ะแต่น่าจะทนได้อยู่หนังสัตว์ก่อนเนาะได้อยู่โอเคเดี๋ยวหนาวไม่หนาวเนี่ยโอ้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะน่าจะได้อีกนิดหนึ่งนะเนี่ย40นาทีได้ไหม1ชั่วโมงเลยเหรอโหเราจะโลภมากไม่ได้อ่ะเริ่มหนาวแล้วได้อยู่ไม่หนาวเท่าไหร่เย้โอ้ยยอดเลยค่ะเป็นวันที่ดีมากๆไหนได้เนื้อมาใช่ไหมนี่อะไรเนื้อหมาที่ดอกทิ้งไว้ข้างนอกอะเหมือนแช่ในหิมะจะได้รักษาแบบถนอมอาหารนานๆน่ะโอเคทิ้งไว้นี่แหละคงไม่มีตัวอะไรมาขโมยหรอก I need to find food ถ้าเก็บไว้ในบ้านรู้สึกมันจะเน่าง่ายกว่ากำลังตากแห้งใช่ไหมเนี่ยตัวละครเราบอกหิวข้าวแล้วค่ะเนื้อเราหูใกล้เสียทุกอันเลยจะนอนเลยดีหรือหรือว่าเรามีพวกอาหารแบบอาหารกระป๋องกินได้อยู่นะจะย่างเลยก็ยังไม่คุ้มที่จะย่างเท่าไหร่ค่ะดื่มก่อนแล้วกันเราต้องไปย่างข้างบนสิเหมือนจะย่างได้ทีละ2ชิ้นเพราะนี่ไงมี2เตาแบบนี้ต้องทีละ2แหละ
แต่เชื้อเพลิงเรามีไหมยังมีอยู่ได้อยู่ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นเราได้หนังหมามาเพิ่มนี่นานี่ค่ะดอกซีโอ้โหโอเคลำไส้สัตว์ก็มาด้วยค่ะยอดเยี่ยมอ่ะกำลังค่อยๆตักแห้งไปเรื่อยๆยกออกมาวางได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อโอ้โหเป็นผลประกอบการที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าไอ้ที่เรายิงอ่ะโดนหมดเลยแล้วนั่นแหละหมาโดนทุกตัวแล้วก็ตายเลยค่ะยอดมากเลยแต่ที่ตรงนี้มันไม่ค่อยเอ้ยเรามีไม้อยู่นี่ใช่ไหมแต่ไม้เราเก็บไว้ที่บ้านกระท่อมหลังใดหลังหนึ่งค่ะใช่หนังสือพิมพ์ที่เป็นม้วนถ้าเราไม่ผิดน่าจะเอามาย่อยได้นะโอ้โหเสื้อผ้าพังแล้วอ่ะโดนหมาตะปบทีเดียวเองย่อยได้ไหมย่อยได้สินี่ไงฉีกเป็นเศษกระดาษโอกาสติด 75% ไงเปลี่ยนอันนี้เท่าไหร่โอกาสติด 0% ว่าอยู่ในบ้านเหรออ่ะ 80% แล้วกันส่วนเราได้ดังหมีมาแล้วใช่ไหมเราคงไม่ไปแล่นเนื้อหมีหรอกได้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอกินไปสักพักนี่เลยค่ะกระสุนยังมีอยู่จะไปแบบล่าตอนไหนเพิ่มก็ได้ใช่ไหมนี่ไงย่าไม่ทีละสองเตาโอ้โหอย่างนี้ดี40 นาทีใช่ไหมเฮ้ๆนอนสิแค่หนึ่งชั่วโมงเลยค่อยๆนอนย่างปุ๊บแล้วก็นอนแล้วก็ย่างแล้วก็นอนน่าจะต้องวนไปแบบนี้แหละเอ้ยเราลืมใส่ไฟเพิ่มเจ้ยแหมโอเคลืมใส่ไฟค่ะมันก็เลยไฟดับเลยโอ้โหทำไมเนื้อหมีมันดูไม่น่ากินเลยใกล้เสียแล้วมั้งก็เลยเป็นอย่างนั้นเนี่ย Come on, little fire. ไฟจ๋าติดเธอนะตราบใดที่ยังไม่เต็ม 100% มันมีโอกาสดับได้ทุกเมื่อ Oh yeah, that's a good one. ใส่ท็อตไปเลยโอ้1ชั่วโมงย่างได้แค่นั้นเองเหรอเนี่ยเอาย่างแบบนี้แล้วกันค่ะเรียบร้อยย่างต่ออีก1ชั่วโมงโอ้โหเดี๋ยวเพลิงก็ไม่ค่อยมีมันจะย่างสุกไหมนั่นน่ะไม่แน่ใจต้องหาเชื้อเพลิงเพิ่มก่อนในบ้านก่อนนี่เท่าไหร่2ชั่วโมงในการตี2ชั่วโมงเฮ้มีหนังสือพิมพ์เนาะมีอะไรที่แบบพอพังๆได้ไหมคะเศษเล็กเศษน้อยอะในนี้หมายว่าเราไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่แล้วนะอุตส่าห์ได้เนื้อมาจะไอ้นั่นเลยก็เสียดายหลังบ้านเรากิ่งไม้เล็กกิ่งไม้น้อยเท่าไหร่5นาทีค่ะได้อยู่ดูเนื้อดีสิสภาพเหลือเท่าไหร่ 50% God, I need anything right about now. สุกหรือยังยังไม่สุกค่ะใส่ไปโอเค
ค2ชั่วโมง48นาทีได้เลยนอนอีก1ชั่วโมงค่อยๆนอนไปอย่างนี้แหละดีแล้วโอ้เนื้อมีเนื้อเยอะเนื้ออีกเป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็เรียกว่าล่าเยอะไปอ่ะอันนี้จริงเราไม่ได้อยากจะล่าเยอะขนาดนี้ค่ะแต่ว่ามันมีฝูงหมาดักหน้ากระท่อมอยู่อ่ะก็เลยจำเป็นต้องล่าประมาณนั้นล่าด้วยความจำเป็นเลยดับละโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็ได้อาหารมากินแล้วนะนี่อะไรนี่ยังเนื้อดิบอยู่เลยนี่ก็ดิบอ่ะอันนี้ปุกแล้วกินเถอะโหเนื้อหมีพลังงานสูงมากอันนี้อะไร700แคลอรี่อ้าวเนื้อหมีพลังงานต่ำกว่าเนื้อหมาเหรอเนี่ยอ๋อกิโลแคลอรี่ไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้900 700โอ้ห่างกันแค่แบบไม่กี่ร้อยแคลอรี่เองอันไหนใกล้เน่ากินก่อนสิ14นี่แหละโอ้โหแหล่งเนื้องามเลยค่ะโอเคเป็นวันที่ดีจริงๆที่แห่งนี้เราใช้ชีวิตอยู่มานานแล้วสงสัยต้องได้เวลาในการออกเดินทางแล้วแหละค่ะ 8% โอ้ถ้าเราทำเสื้อผ้าจากพวกนี้ได้นี่ชีวิตจะสบายเลยนะน่าจะเป็นเสื้อผ้าอย่างดีค่ะแต่ยังไม่แห้งเลยเนื้อตอนแรก 50% เหลือเท่าไหร่อ่ะ 49% โอ้โหเราก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆสินะไม่เป็นไรไว้อย่างนั้นเลยค่ะหรือว่าเราเอาไปไว้ในบ้านดีเดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบดีกว่าเนาะว่าอยู่ในบ้านกับอยู่นอกบ้านแบบไหนจะดีกว่ากันดอบโอเคมีแค่เนื้อพร้อมกินก็พอแล้วรีแพร์ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ถ้ามันพังไปแล้วไม่สามารถรีแพร์ได้เหรอฮะจริงเหรอจริงด้วยโอ้แปลว่าอุปกรณ์ของเราไม่ควรที่จะให้ถึงขั้นพังค่ะต้องรีบซ่อมก่อนที่มันจะพังนะเนี่ยโอ้พอพังไปแล้วก็คือสูญเสียไปเลยอ่ะซ่อมไม่ได้แล้วโอ้อย่างนี้ซ่อมไว้เลยค่ะโอ้มืดแล้วนี่นาโอ้อุ้ยเราดันใช้ตะเกียงในการซ่อมไม่ควรปิดตะเกียงก่อนไม่ควรเลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไปใช้ชีวิตด้วยการนอนดีกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยถึงเตียงแล้วในวันนี้ค่ะในตอนนี้เนาะเราก็น่าจะพักที่นี่แหละน้ำอาหารมีเพียงพอแล้วน่าจะนอนได้ยาวๆเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะเราจะออกเดินทางไปที่ไหนต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพาร์ทนี้ก็ลากันลาก่อนได้ไกลเรายังมีชีวิตค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันค่ะ